gentlemen, welcome back to the champion Muay Thai Tat Chua. And now it's time for tonight's main event, Thailand versus Cambodia. Introducing first, fighting the blue corner from Cambodia. He trained at Chaw Ratanachai Gyms, and his professional record, 42 wins, 18 losses, and 2 draws. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome, Chan Na! Big hand for Blue Corner! Ladies and gentlemen, fighting out of the Blue Corner from Cambodia, he trained at Chaw Ratanachai Gyms. Ladies and gentlemen, let's hear for Chan Na! And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Ubon Ratchathani Province. He's running at Satian Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Petnarin Satian Muay Thai! Champion, champion! Ladies and gentlemen, introducing your Thai champion! He representing Ubon Ratchathani Province. He's running at Satian Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, Petnarin Satian Muay Thai. ท่านผู้ชมครับเสียงกรี๊ดกราดนั้นเป็นเสียงกองเชียร์ของค่ายเสถียรมวยไทยอย่างแน่นอนนะโอ้นี่ขนกองเชียร์สาวๆสวยๆมาเพียบเลยครับสำหรับทางด้านกองเชียร์ของเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยเจ้าของฉายาไอ้หมัดปืนใหญ่จากอุบลราชธานีซึ่งพกดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกมาด้วยนะครับวันนี้คู่ต่อกรของเขาแข็งโป๊กครับนั่นก็คือนักชกจากประเทศกัมพูชาเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างจันนาครับเจ้าของฉายามนุษย์ไม้ครับไม่น้อยครับโอ้โหประเภทต้องบอกว่าดูหน้าดูตาเนี่ยเดาอาการแกหรือว่าเดาความรู้สึกแกยากครับไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แล้วน่าจะนานครับเรียกว่ารู้จักกันมา4ปีนี้เดาใจแกไม่ได้เลยครับบางทีจะคุยด้วยกันนึกว่าโกรธครับแล้วน่าจะนานครับเด็กหนุ่มวัย21ปีจากกัมพูชาครับสูง164ซมและ3ฟอร์มหลังเขานะครับชนะ2แพ้เพียง1ล่าสุดชนะน็อกมนเทียนสิทธิ์มนชัยเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายมวยชรัตนชัยโดยคุณเชิดชอรัตนชัยหรือว่าคุณสมศักดิ์นนทรัตน์ขึ้นถอดมงคลด้วยตัวเองครับส่วนทางด้านมุมแดงครับแหมวันนี้ FC แฟนคลับเพียบเลยครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยหรือว่านรินทร์ธานีจากอำเภอเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีในวัย25ปีสูง170ซมครับแหม3ฟอร์มหลังนี้ยังแกล้งเกิดไม่ได้เลยครับแพ้รวดเลยครับทางด้านเพชรนรินทร์แต่ว่าถึงแม้ว่าจะแพ้รวดแต่เป็นมวยที่สู้ชกสนุกทุกครั้งครับจากสังกัดค่ายมวยเสถียรมวยไทยก็เป็นลูกศิษย์ของคุณเสถียรสมขาวครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นกัน 55.5 กิโลกรัมนะครับชนะไปได้หนึ่งนะครับกำปั้นต่อกำปั้นหมัดรุ่นครับนี่นะครับคาดเดาลำบากว่าใครจะชนะครับแต่ที่นักมวยคนนี้อย่ากระพริบตาเด็ดขาดของเด็กเจี๊ยงครับถือว่าเป็นไปได้หมดครับทั้งนับทั้งแตกทั้งน็อกครับสำหรับผมในคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยในฝันอีกหนึ่งคู่ครับที่อยากดูแต่ว่าจัดเองยังอยากดูใช่ไหมใช่ผมมันเดายากพี่น้อยครับใช่ครับแต่อย่างแรกที่เราเห็นนี่คือดูเดือดแน่นอนครับพอมาเกิดคู่นี้ที่สิ่งที่จะทราบได้ไม่ใช่ผลแพ้ชนะครับแต่ว่าเป็นความสนุกที่ท่านผู้ชมแฟนมวยที่มาติดตามพวกเราอยู่เนี่ยจะได้รับครับครับนี่คือความมันระดับโลกที่แฟนมวยรอคอยและติดตามทั่วประเทศครับยกแรกนี่จะนานเดินเข้าหาตามแบบฉบับครับแต่ต้องบอกว่ายกแรกของเพชรนรินทร์ก็ถือว่าเป็นยกที่แกทำงานได้ดีครับเป็นยกเก่งของเขาแหละครับอาจจะเสียช่วงหน่อยครับสำหรับจันนาวันนี้ครับแต่ว่าความหนาความปึกเนี่ยจันนาโอ้โหเนื้อตัวกล้ามเนื้อนี่สวยงามจริงพี่น้อยบ่งบอกว่าการฟิตซ้อมมาดีครับจันนาเอาละครับหันแข้งขวามาครับสับไปเรื่อยครับดูว่ายางใครจะแตกก่อนหลวงซ้ายเข้ามาแล้วพยายามจะเติมล่างครับเอาละครับมีหมัดขวาไล่มาแล้วครับนี่ครับ
ความสนุกท่านผู้ชมจะได้เห็นนับจากนี้ไปครับเอาละครับเพชรนรินทร์ยกนี้เป็นยกที่แกทำงานได้ดีครับเอาละเตะขวาช้อนปลายคางเข้ามาเพชรนาตอนนี้พยายามบวกยังบวกไม่ได้ครับตามเป้ายังไม่เจอเพชรนรินทร์จิ้มลำตัวเข้ามาจะนาโต้คืนด้วยหมัดแข้งขวาครับแล้วเติมด้วยหมัดครับมวยถูกคู่คนดูถูกใจครับเพชรนรินทร์พยายามเจิมถอดเข้ามาจันนาก็ไม่หนีอยู่แล้วครับประเภทชอบลองของครับมีของก็ต้องลองนะฮะอยู่ที่ว่าเอ้าจูบหมัดของธนาเพชรนรินทร์ไปบ้างครับธนาจันนาเห็นโดนแล้วขาสั่นครับจันนามนุษย์ไม้โดนแบบนี้ยังไงก็ต้องมีอาการแหละครับจีบด้วยซ้ายครับจันนาเนี่ยต้องบอกว่าระยะหลังในจากเดิมน้ำหนัก54เนี่ยขยับขึ้นมา58แล้วรูปร่างไม่ได้เสียเปรียบใครมากครับนี่ครับกล้ามเป็นมันๆครับแล้วว่าโตตามไวครับจันนาเพชรนรินทร์ก็น้ำหนักนี้ครับน้ำหนักเก่งครับ58 58ครึ่งเอาเลยครับมาเลยครับหมัดชุดแจกเข้ามาแต่โดนสวนครับธนาเพชรนรินทร์โอ้ยพอโดนสวนนี่โซซัสโซเซเหมือนกันศอกขวาอ้าวมาต้องปิดปัดต้องให้ดีนะครับธนาเพชรนรินทร์ครับเสียบด้วยซ้ายครับโอ้นี่นะครับจันนาเอาคืนครับถีบซ้ายมาเพชรนรินทร์พยายามไม่ประทะครับหาจังหวะบวกศอกฟันแล้วตั้งแล้วก็ธนาเพชรนรินทร์ยกการสูงๆครับหาครับเกี่ยวได้หันล่างเลยครับธนาเพชรนรินทร์โอ้สมยี่ห้อครับนี่เลยครับความมันระดับโลกเสียบด้วยซ้ายมาจากธนาจันนาแทงย้ำเข้ามาอีกกดมาเสียบกับจันนาส่วนเพชรนรินทร์ก็หาจังหวะฟันศอกครับอย่าไปทักว่ามวยคนนี้ยังไม่แตกครับเดี๋ยวก็แตกจนได้คนหนึ่งจริงห้ามทักเด็ดขาดครับนะครับยังครับตอนนี้ยังไม่แตกครับอนาคตไม่ทราบครับยังจะไล่เข้ามาก็ต้องเพชรนรินทร์ถีบด้วยซ้ายส่งท้ายหมดยกที่หนึ่งครับแม่ The Champion Muay Thaiใบหน้ายังเฉยชาอยู่ครับสำหรับทางด้านจันนาครับนักชกจากประเทศกัมพูชาสังกัดค่ายมวยสรณชัยแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมที่เห็นกองเชียร์สาวๆนี่เป็นทีมงานกองเชียร์ของเสถียรมวยไทยครับนำมาโดยซ้อนนัดเลยครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นแม่ย่านางสาวสวยครับของวงการมวยหนึ่งคนเลยนะครับดูจังหวะงัดศอกของทางด้านจันนาแล้วมาเติมด้วยศอกซ้ายอีกครั้งแต่ว่ายังมองไม่ออกจริงท่านผู้ชมติดตามและจับตาดูกันต่อครับยกที่2ครับนี่นะครับแค่ยกแรกก็สนุกครับยกนี้นี่หน้าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับเปิดฉากมาด้วยทั้งคู่ครับยังกันนัดกันไว้กับมวยคู่นี้วิ่งเข้ามาหาวิ่งชนกันเลยครับถึงได้ครับเสียบด้วยซ้ายครับทางด้านเพชรนรินทร์ล็อกคอไว้เลยครับตีด้วยซ้ายอีกครั้งต้องย้ำครับแผนนี้ต้องย้ำครับดาบที่3แต่ว่าแม่ตัวสุดท้ายไปถูกจันนาหักทิ้งครับนี่แหละครับแก้เกมด้วยการบิดทิ้งไปครับจันนาแล้วครับเพชรนรินทร์หาจังหวะเล็งเป้าจนได้ครับขยับเดินโยกไปหาพยายามกระแทกย้ำซ้ายเปิดทางเข้ามาศอกขวาครับเพชรนรินทร์อะไรครับจันนาขวางหน้าป้ายเอาไว้งัดเลยครับด้วยศอกขวาครับจันนาโอ้นี่แหละครับถือว่าก็ยังสู้กันได้ดีครับจันนาชิมเดินก็หาบ้างไปรอจังหวะไม่นะครับเพชรนรินทร์นี่เป็นมวยที่เปิดเกมได้ดีครับแล้วก็มาเปลี่ยนแผนวันนี้ดูเหมือนว่าน่าก็จับการแก้เกมของธนาเพชรนรินทร์คือมาเปลี่ยนมาเล่นวงในครับอะไรครับวงซ้ายตัดเข้ามาหุบซ้ายของธนาเพชรนรินทร์ครับนะครับมีนอกมีในครับเพชรนรินทร์ทิ้งมัดขวามาจันนาชักจะทำเกมลำบากแล้วครับเอาเลยครับแต่ว่าโอ้โหดิ้นเลยครับธนาเพชรนรินทร์ครับโอ้ซ้ายตัดลำตัวครับทั้งที่ต่อยเขาได้ก่อนด้วยนะครับธนาเพชรนรินทร์โอ้เจ็ดแปดปิดเกมเลยครับโอ้ทำเกมมาดีๆสุดท้ายพลาดจนได้เพชรนรินทร์ครับโอ้โหได้อย่างกับรถถังครับจันนาครับโอ้ฮุกซ้ายตัดลำตัวเข้าไปเพชรนรินครับล่วงครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับท่านผู้ชมครับจังหวะต่อยเขาก่อนครับนี่ครับนี่มาโดนพลาดจังหวะนี้ครับฮุกซ้ายโดนหน้าก่อนแล้วเติมด้วยหมัดขวาโจซ้ายล้วงลำตัวครับดูครับนี่ครับดึงไม่พ้นครับขวาซ้ำออกมาแล้วซ้ายตัดเข้าไปอีกทีครับโอ้โหพวงใบหน้าท่านผู้ชมนี่ครับโดนขวามาแล้วเสริมด้วยซ้ายหนักจริงๆครับท่านจันนาโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับสะดุดอีกแล้วครับท่านพิธารินทำมาได้ดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมรอไปบนเวทีก่อนครับIt's brutally fun to see that knockout, and now let's check out Fighter Applause.
นับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No PrizeMax Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout, Blue Corner, Chan Na